วันนี้ขึ้นมากครับก็เพิ่งสรุปผลมาไม่กี่วันนะฮะกับคุณหมอว่าตอนนี้หูเนี่ยกลับมาเป็นปกติ 100% แล้ว 100% ซึ่งเราอยู่1ใน 50% ที่อีกครึ่งนึงเนี่ยไม่หายเพราะจากที่เราอยู่ในโรงพยาบาลไปกลับมาเนี่ย20วันเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนไม่หายครึ่งนึงเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนคนต้องตาบอดข้างนึงอะถ้าคนไม่เป็นเนี่ยไม่รู้นึกว่าหูดับก็แค่หูไม่ได้ยินแล้วไงวะมันเหมือนคนตาบอดข้างนึงจริงๆการเดินเนี่ยมันเซคนเรียกทีนึงหันไปข้างนี้ปรากฏว่าเขาเรียกอยู่ฝั่งนู้นมันเป็นอย่างนั้นพี่ตอนนี้ยังจะต้องแบบใช้วิธีการแบบให้ออกซิเจนหรืออะไรอยู่คือตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องให้แล้วแล้วมันก็ไปตรวจมาก็กลับมาเป็น 100% เพียงแต่มันเหมือนแผลเพิ่งหายฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปในที่เสียงดังอย่างเช่นในงานอีเวนต์ในสนามแข่งเสียงเรือเบิ้ลหรือว่างานอีเวนต์ลำโพงดังๆหรือว่าไปผับหรือว่าภรรยาต้องระวังเพราะว่าคุณหมอบอกว่าสาเหตุมันคือมันกระทบจริงๆเหรอจริงๆคือสาเหตุเนี่ยคุณหมอวิเคราะห์ไม่ได้ว่าโรคนี้เกิดจากอะไรเหมือนพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์น่ะจู่ๆมันเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้คือเส้นเลือดที่มันไปเลี้ยงประสาทหูมันตีบซึ่งเขาบอกว่าวิเคราะห์สาหาสาเหตุไม่ได้แต่เราคิดว่าน่าจะมาจากประเภทของภรรยาด้วยนะฮะเพราะว่าพอมันดังปุ๊บมันปี๊ดเข้ามาแต่ทีเนี้ยมันหายแล้วแต่เวลามันเหมือนแผลเพิ่งหายคือเวลาพอได้ยินเสียงดังมันจะเจ็บมันเจ็บแล้วมันก็จะแอบแตกนิดๆเพราะนั้นก็เลยจะต้องมีเสียงไอ้มีตัวเครื่องช่วยเขาเรียกมิวสิกเชียนอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเป็นเครื่องกรองเสียงใช่ฮะเวลาพูดได้ยินแต่เวลามีเสียงอัดมาดังๆเนี่ยมันจะเซฟกรองให้เลยหมอห้ามอะไรบ้างอ่ะหมอห้ามทำอะไรบ้างคุณหมอห้าม1ห้ามทำงานหนักเหมือนเดิมให้นอนเยอะกว่าเดิมแล้วก็ใช้ร่างกายอ่ะอย่าให้เป็นหนักเหมือนเดิมฮะเพราะเดิมทีเราไม่รู้ไงเราออกกำลังกายเนี่ยอาทิตย์ละ5วันใช่มั้ยรวมทั้งซ้อมเรือด้วยอาทิตย์ละ5วันประชุมอาทิตย์ละไอ้วันละ 3-8 ชั่วโมงแล้วก็ต้องบินไปต่างประเทศตื่น5:00 ไปส่งลูกไปโรงเรียนเพราะว่าเหอลูกเข้าโรงเรียนใหม่เพราะนั้นทุกอย่างมันเลยมันเหมือนใช้ร่างกายเยอะเกินเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเรารู้สึกว่ากูแข่งเจ็ตสกีเหนื่อยกว่าไหมแค่นี้มันจะเหนื่อยอะไรวะแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายมันถูกมันโหลดไปแล้วมันอาจจะเป็นไปได้บวกกับเชื้อไวรัสที่มันเผลอเข้ามาในเส้นเลือดเราแล้วทำให้เราวีคไปหลังจากนั้นปุ๊บมันก็อาจจะเกิดตรงนี้ได้เพราะนั้นทุกอย่างก็เลยต้องลดทุกอย่างลงมา 30-40% ของการใช้ชีวิตอย่างหนักอย่างนึงคืออย่างนึงคือจูนบอกว่าอย่างนึงคือจูนบอกว่าห้ามหมอห้ามเล่นเจ็ตสกีด้วยใช่พี่เปิ้ลใช่ครับหมอห้ามเล่นกีฬาหนักๆหรืออะไรที่มันแบบมันเสี่ยงมันอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราก็บอกคุณหมอว่าคนละทางแล้วหมอคือถามไปว่าคุณหมอเราเชื่อหมอทุกอย่างเลยนะยกเว้นเรื่องนี้เรียกว่าเราแอบดื้อไหมพี่เปิ้ลอะไรฮะดื้อกับหมอนิดนึงไหมพี่เปิ้ลทุกวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มซ้อมแล้วฮะจะเริ่มซ้อมเจ็ตสกีแล้วเพราะว่าเพื่อเตรียมตัวแข่งงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราคืองานเจ็ตสกีเวิลด์คัพครั้งนี้นะฮะที่พัทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี้ยไม่แข่งไม่ได้ต่อให้หมอมาที่สนามแล้วก็มาลากเรากลับเนี่ยหมอก็คงจะมีเรื่องกับเราเราขาดกับสัตว์ไม่ทำตัวแล้วมันจะมีโอกาสหายแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเคสเนี้ยมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมถ้าตัวเองยังกลับไปใช้ชีวิตใช้ร่างกายหนักเหมือนปกติบางคนดื่มเหล้าเนี่ยวันละ2ขวดนะที่มารักษาใกล้ๆกันบอกดื่มเหล้าวันละ2ขวดแล้วก็นอนวันละ3ชั่วโมงทำงานอสังหาโอ้โหร่ำรวยแต่ตัวเองหูดับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วร่างกายไม่กลับด้วยมารักษาเป็นเดือนมากกว่าเราก็ไม่หายเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยมันมีโอกาสแล้วคุณหมอว่าถ้ายังเป็นอยู่ก็ยังมีโอกาสกลับมาได้เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังอย่างนี้การห้ามเล่นเจ็ตสกีถ้าเกิดกลับมาเป็นอีกเพราะเหตุนี้เราจะไม่เสียใจไม่ได้หรอกครับเพียงแต่เราก็ยังต้อง
แข่งอยู่เพียงแต่การออกกำลังกายก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยเดิมก่อนหน้านี้เราออกหนักมากเราหนักคิดว่าตัวเองยังเจ๋งโอ้โหกล้ามเนื้อมาเป็นมัดแล้วโอ้โหมันได้แต่เราก็คงลดลงมาแล้วก็ถนอมร่างกายมากกว่านี้นะแล้วก็ยังแข่งอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาห้ามสิ่งที่เราหลักเห็นว่ามีที่ใส่หูเซฟใช่ใช่เราก็ต้องใช้เครื่องเซฟต่ออย่างนี้ไปเราก็ต้องใส่เครื่องที่หูเพราะเจ็ตสกีเนี่ยมันบางรุ่นบางลำแค่นั้นเองที่มันเสียงดังแต่รุ่นที่เราขับเนี่ยมันเป็นเครื่อง4จังหวะเสียงเงียบเหมือนพวกมอเตอร์ไซค์อ่ะ4จังหวะกับ2จังหวะเสียงดังมันไม่เหมือนกันถ้าแว้นเนี่ยจะดังใช่ไหมฮะมันเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ที่ไปส่งอาหารส่งมันจะเงียบไปเงียบมันก็ไม่ดังในสนามมันค่อนข้างที่จะแบบมีเสียงดังในสนามบางรุ่นแต่ไอ้ที่ดังก็คือเสียงโฆษกภาคมากกว่าแล้วก็เสียงลำโพงอย่างเมื่อกี้เนี่ยเสียงหัวเราะพร้อมๆกันอ่ะเสียงมันจะแตกเนี่ยเบาๆนะคือถ้าถามความแบบ50-50เรากลัวว่าแบบถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักแบบนี้มันจะโอกาสกลับไปเป็นเราพร้อมจะเสี่ยงกับมันหรอคิดว่าไม่เสี่ยงนะฮะมันไม่เสี่ยงหรอกเพราะว่ามันถ้าคือการแข่งกีฬาเนี่ยถ้าเราออกกำลังให้พอดีทำงานให้พอดีนอนหลับพักผ่อนให้พอดีใช้ชีวิตให้พอดียังเล่นกีฬาได้อยู่เหมือนกันมันก็จะพอดีแต่ถ้าเราใช้เกินเพื่อที่จะเอาชนะอย่างเดียวอ่ะอันนั้นแหละอาจจะเกิดกลับมาอีกครั้งได้เพราะนั้นตอนนี้พี่เปิ้ลคิดว่าการเล่นกีฬาของพี่เปิ้ลมันเป็นกุศโลบายในการบริหารลมหายใจให้มีลมหายใจให้นานที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่เรารักให้นานที่สุดมันแอบหลอกเราไงพี่จูนเขาก็เข้าใจใช่ไหมพี่เปิ้ลเขาแอบเป็นห่วงทำไมพี่จูนน่ะเข้าใจมากเลยเขาก็บอกเสมอว่าพี่เปิ้ลห้ามตายนะเขาบอกทำอะไรก็ได้แต่จะตายแต่ว่าไม่ได้ห้ามให้ไม่ได้ให้เจสกีแล้วเขาห้ามไม่ได้ทุกวันนี้พี่เปิ้ลยังบอกจูนน่ะต้องลุกขึ้นมาวิ่งกับพี่เปิ้ลมาออกกำลังกายมาอะไรต่างๆเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้มีลมหายใจอยู่กับลูกนานๆเพราะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมส่วนเรื่องการแข่งก็คงจะไม่แบบฟิตหรือซ้อมหนักเพื่อที่จะเอาชนะเพราะฉะนั้นชนะหรือไม่ชนะไม่เป็นไรละขอให้ได้แข่งพอขอให้ได้อยู่นั้นเพราะว่าเราอยากให้ลูกเราเห็นเราเป็นนักกีฬาแล้วเขาก็จะดำเนินรอยตามของเราโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นนักกีฬาถึงเขาจะแข่งหรือไม่แข่งไม่รู้แต่เขาจะมีจิตใต้สำนึกของการเป็นนักกีฬาในการใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี้ต่อไปอย่างการแข่งเขาถามเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะเราหมดไปกับก็เจ็ตสกีเป็นลำอะฮะใช่ก็ลำเราเป็นล้านนะคะเป็นล้านอ๋อไม่ถึงล้านก็หลายแสนอยู่ฮะแต่เราโชคดีเรามีประกันครับโชคเป็นโชคร้ายของประกันไปขอบคุณประกันมากที่น่ารักที่ดูแลเราอยู่ตลอดเวลาคงต้องใส่อุปกรณ์ได้ไหมคะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่ฮะเพราะว่าอย่างออเกรสเนี่ยตัวเจ็บตัวแรงเลยเขาชอบมาข้างๆหูแล้วก็กรีดคือถ้ามากรีดข้างหูข้างนี้ไม่เป็นไรแต่มากรีดข้างนี้ทีแบบเด้งเกือบตกเก้าอี้อ่ะเพราะว่าหูเรายังไม่หายดีอันนี้เราก็ใช้ตัวบล็อกหลังจากนี้ลูกอยากกรีดก็กรีดไปก็เซฟได้เยอะเซฟได้ 100% เลยใช่เพราะว่าคือถ้าพี่เปิ้ลใส่อันนี้แล้วคือมันกรองได้เกือบหมดเลยค่ะกรองได้หมดไปผับไปเทคก็ได้จูนด่าหรือว่ามันเซฟได้หมดเลยใช่เสียงดังๆมาปั้งเนี่ยมันเหมือนจะได้ยินเสียงพูดนะแต่เสียงดังๆไม่ได้ยินเลยแสดงว่าตอนนี้ภรรยาก็ด่าน้อยลงแล้วใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะสั่งสอนเหมือนเดิมเมื่อกี้บอกลดระดับใช่ทุกวันนี้บอกจูนเบาๆจูนเขาก็ขอโทษรู้สึกดีมากเลยนี่ว่าจะแกล้งหูดับอยู่ตลอดพี่เบิ้ลค่ะคุณหมอบอกไหมคะว่ามันอาการมันจะแบบว่าเรื่องที่ได้ยินเสียงวิ่งวิ่งอะไรมันจะหายเมื่อไหร่พี่มันจะหายต่อเมื่อเรานอนหลับให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่ออกกำลังพอดีแล้วสูดหายเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงให้มันมากที่สุดตรงนั้นมันจะกลับเข้ามาเป็น 100% ซึ่งเราโชคดีเพราะว่ามวลธาตุในร่างกายเราพื้นฐานเราเป็นนักกีฬามันแข็งแรงอยู่แล้วมันก็เลยกลับมาเร็วภายใน20วันแต่มีหลายคนนะฮะรักษาเดือนหนึ่งไม่หายนี่คือต
้องดับตลอดชีวิตนะครับดับไปเลยเหมือนคนตาบอดข้างหนึ่งตลอดชีวิตไปเลยในโลกของคุณหูหนวกข้างหนึ่งตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับเรานึกถึงภาพพระท่านหนึ่งที่เราเคารพมาฮะเวลาเราไปหาที่ไรเราก็ฮะอะไรนะฮะอย่างเงี้ยเราก็อ๋อเราจะกลายเป็นคนอย่างนั้นทันทีแล้วคือมันเหมือนลองหลับตาข้างหนึ่งดูฮะแล้วเดินอย่างนั้นอ่ะใช้ชีวิตอย่างนั้นอ่ะ20วันอ่ะมันเหมือนคนตาบอดข้างหนึ่งหูเหมือนกันพอเราปุ๊บเนี่ยเวลาคนเรียกเราทีพี่เปิ้ลเราก็หันไปปุ๊บอ้าวอยู่ทางนี้ไปอยู่ทางนี้แล้วคิดดูเวลาเราขับรถน่ะเวลารถบีบแต่ปิ้นน่ะเราก็ต้องหลบข้างนี้ถูกไหมฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามาข้างนี้แล้วเราหลบข้างเดียวที่เขามามันอันตรายมากเพราะนั้นเราอาจจะเป็นคนที่ขับรถไม่ได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างเหมือนคนที่เขาทำได้เนี่ยมันอาจจะหายไปถึง 30-50% ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอันนี้เป็นวิกฤตสุขภาพหนักสุดในชีวิตเลยหรือยังพี่เพิ่นไอ้โรคนี้ถือว่าหนักสุดเลยอ่ะมันหายกลับมานี่ดีใจมากดีใจแล้วก็พอเราก็ไปคิดถึงพี่ออฟพงพัฒน์เนอะที่เขาเป็นอ่ะโอ้โหเราพอนึกถึงเขาทีไรเรารู้สึกเอ้ยกูเป็นน้อยมากเออคนอื่นเป็นมะเร็งเป็นอะไรเฮ้ยกูเป็นน้อยมากแต่พอกลับมาคิดตอนนี้เฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันเนาะมันเหมือนตาบอดข้างหนึ่งเนาะไม่มีหูข้างหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราลองไม่มีหูข้างหนึ่งดูสิลองมือปิดแล้วเดินดูเฮ้ยมันไม่ธรรมดาทำให้เราได้แง่คิดใช้ชีวิตต้องดูแลตัวเองขึ้นไปเพิ่งประชุมเพิ่งบอกกับจูนแล้วก็ประชุมกับทีมผู้บริหารที่บริษัทนะฮะบอกทุกคนบอกว่าต่อจากนี้ไปพี่เปิ้ลขอเป็นคนขี้เกียจนะขอทำงานน้อยลง 30% ขอเวลาประชุมเราเคยประชุม8ชั่วโมงพี่ขอแค่3ชั่วโมงกูแค่นี้มันก็ไปทำงานต่อจะไม่มานั่งอยู่ด้วยละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมันก็เลยทำให้เราต้องบริหารตัวเองว่าต่อจากนี้ไปใครที่มาทำงานกับเราต้องเป็นคนเก่งเท่านั้นนะเพราะต่อจากนี้เราจะแค่คอยดูอยู่ห่างๆละนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็จะเปลี่ยนไปวิธีการดำเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเนื่องในตั้งใจลดจริงๆพี่เปิ้ลต้องลดฮะคือลดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลดคุณภาพลดการทำงานของเราแต่เราก็ต้องหาคนเก่งมาเพิ่มขึ้นมาอยู่ข้างเราให้มากแล้วเราก็ให้เขาทำงานไปรวมถึงการรับงานด้วยไหมพี่เปิ้ลเรื่องของการรับงานเนี่ยเราก็ยังรับปกตินะฮะแต่เราก็คงต้องเลือกนิดนึงเพราะไอ้งานพวกนี้มันไม่ได้หนักเท่ากับงานที่ต้องประชุมและใช้ความคิดเยอะๆส่วนเรื่องการออกกำลังกายการใช้ร่างกายพวกนี้เราเคยใช้ 100% ก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก 70% เนาะเพราะอย่างเพิ่งบอกเลขาไปเอ้ย5วันเนี่ยพี่ต้องเหลือแค่4วันหรือ3วันนะพอนะเออที่เหลือก็เบาๆแล้วใช่เพราะว่าเราอยากจะแบบออกกำลังอยู่ไปให้ถึงอายุ70พี่เปิ้ลค่ะถามเรื่องออก้านิดนึงเห็นว่าล่าสุดเขาไปแข่งลงแข่งเนาะพี่เปิ้ลตามรอยพ่อเออใช่ออก้าแบบออก้านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยล่าสุดที่ไปแข่งแบบออกไปพร้อมๆกันทีแรกจูนบอกไม่เอานะไม่ได้หัวเด็กจีนค่ะก็ไม่ให้ลูกแข่งเพราะเขายังเด็กอยู่เขาเป็นเด็กอายุ8ขวบแล้วต้องไปแข่งกับเด็กอายุ12ขวบเด็กที่สุดในประเทศที่ลงแข่งอะนะฮะปรากฏว่าเฮ้ยขอเหอะเพราะเวลาซ้อมเนี่ยออก้านี่เด็กอายุ12บางคนสู้ไม่ได้แน่พอลงไปในสนามเท่านั้นอะโอ้โหเกินคาดนะไม่รู้เขามาจากไหนอะมันเหมือนพรสวรรค์มันเหมือนสิ่งที่เราไม่ได้สอนนะแต่เขามาด้วยตัวเขาเองตื่นตีห้าเนี่ยป้าไปยังป้าไปยังนู่นเขาแข่งเที่ยงลูกโอเคพอ7โมงเที่ยงยังลูกไปเที่ยงยังป้าเที่ยงยังพอ9โมงเช้าป้าอีกกี่ชั่วโมงอ่ะคืออยากแข่งแบบเขาเกิดมาเพื่อการนี้มีไฟขึ้นมาทันทีนะพี่เปิ้ลลูกพอออกไปมันอยู่ในสายเลือดสนุกเขาสนุกมากเขาดีใจเขาแล้วนักแข่งทุกคนระดับโปรยังบอกเลยบอกหูยออก้าพี่เปิ้ลซ้อมเขาหนักบอกเปล่าไม่เคยซ้อมเลยแต่เขาขี่ของเขาได้ดีมากๆแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขากำลังเป็นตัวแทนของนักแข่งกทม.เพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่งชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาติ
ในเดือนมีนาคมนี้ใช่ตอนนี้ก็เริ่มซุ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมเดี๋ยวกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะจัดที่จังหวัดตราดถือว่าเป็นงานระดับชาติครั้งนี้จะออก้าเป็นนักแข่งของกรุงเทพมหานครฝากคนกรุงเทพเชียร์ด้วยเป็นตัวแทนกรุงเทพเลยใช่ไหมเป็นตัวแทนกรุงเทพเลยฮะพี่เปิ้ลเป็นโค้ชเองเป็นนักแข่งของกรุงเทพใช่พี่เปิ้ลเป็นโค้ชเองเออดังเต็มที่เลยไหมคะพี่ยังไงบ้างก็ในใจคาดหวังว่าอยากให้เขาคว้าเหรียญทองมาให้กทม.มาให้กรุงเทพมหานครให้ได้สักเหรียญนึงแต่ก็จะไม่บอกเขาแค่บอกเขารู้เอาให้สนุกไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนเขารู้แค่นี้จริงๆว่าเขากดดันเหรอคะว่าน้องกดดันใช่ๆเพราะว่านักแข่งบางคนเครียดเด็กอ่ะ11 12 13เห็นทำไมเขาเครียดกันจังวะแต่ออก้าไม่รู้เรื่องไม่รู้แบดขวบลันล้าบอกเนี่ยก้าต้องไปแข่งกับพี่เขาเหรอใช่วิ่งเอาเอาเอาแต่ว่าที่เขาลงสนามล่าสุดนี่เป็นรอบเก็บคะแนนไหมพี่เปิ้ลหรือว่าเป็นไม่สนามล่าสุดไปแข่งเล่นๆนะฮะรุ่นจูเนียร์เด็กๆด้วยกันตั้งเป้าให้เขาสูงสุดไว้แค่ไหนอะคะกับคือไม่ได้ตั้งเป้าสูงสุดเลยเอาแค่กีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี้ยเอาให้ได้เหรียญทองให้ชาวกทม.ให้ได้ก่อนแค่นั้นก็ถือว่าแฮปปี้ละใช่ฮะเป็นความฝันของพ่อละใช่อย่างเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ห่วงใช่มั้ยอันตรายที่จะเกิดกีฬาเยาวชนแห่งชาตินี่ปลอดภัย 100% เพราะว่าแข่งทีละคนออกไปทีละคนแล้วจับเวลาใครขี่ได้ดีที่สุดเร็วที่สุดคนนั้นก็ได้เหรียญทองไปเลยอันนี้ต้องมาลุ้นกันดันไประดับโลกเลยนะคะมันแล้วแต่เขาอ่ะโตขึ้นมาเขาอาจจะอยากไปอยู่ทิฟฟานี่ก็ได้ยังไม่รู้นะเราไม่รู้จริงมันไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเขายังแข่งเจ็ตสกีอยู่เชื่อไหมว่าเขาคือแชมป์โลกที่หาคนจับยากมากเขาเป็นแชมป์โลกแน่ๆพี่เปิ้ลเห็นแววเลยเห็นแววแล้วเห็นแววเลยใช่แต่ถ้าเขาจะเป็นก็ให้เขาเป็นก็จะเป็นโอเค